รัเสเซียโดนกล่าวหาว่ามีแฟ้มลับเกี่ยวกับโดนทรัมป์ปูตินบอกว่าไม่มีเป็นข้อมูลที่สร้างขึ้นมาของปลอมนะฮะไม่มีจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่ถ้าเกิดคนบริการพยายามที่จะ undermine หรือพยายามที่จะทําให้การทํางานของทรัมป์นั้นไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยก็คือ undermine เรียกว่า undermine the presidency of the United States เนี่ยปูตินเขาใช้คําพูดนี้นะว่าถ้าคนบริการที่ทําอย่างนั้นก็แสดงว่าเป็นคนที่ไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ของชาติ กึ่งกึ่งเชียร์ทรัมป์แต่ว่าปูตินเขาก็บอกจริงแล้วเขาไม่แคร์เขาไม่ได้เคยรู้จักคนคนนี้คนคนนี้เป็นเพียงนักธุรกิจคนหนึ่งทาไมต้องไปมีแฟ้มลับนะแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าจริงๆแล้วโดนัลด์ทรัมป์เคยแสดงทัศนคติทางการเมืองมาตั้งแต่ก่อนฤดูเลือกตั้งรอบนี้แล้วแล้วก็ถ้าคุณย้อนกลับดูสมัยที่ปูตินเป็นหัวนหน้าของ FSBKGB เเนี่ยตอนนั้นเขาก็เป็นคนที่มีมีคลิปลับ นะะพฤติกรรมเรื่องชู้สาวในโรงแรมนะฮะซึ่ง KGB เขาไปติดไปติดกล้องวงจรปิดไวนะ้แล้วข้อมูลนั้นก็เป็นข้อมูลที่ปูตินมอบให้กับบอริสยอสเซนผู้นำรัสเซียตอนนั้นนะเพื่อที่จะนะลงโทษหรือแบล็กเมล l เนี่ยอายาการคนหนึ่งที่พยายามเข้าไปตรวจสอบทูตชิลครฟน ของบอริสยลสเซนแล้วเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ปูตินได้พังหัดขึ้นมาเป็นแคนาเดตนายกรัฐมนตรีในช่วงท้ายของบอริสยลสเซนด้วยนะครเพราะฉะเรื่องอย่างนี้ปูตินก็มีประสบการณ์แต่ว่าผมไม่ได้บอกว่าเขาทรัมป์กับทรัมป์แต่ว่าเขามีประสบการณ์ด้านนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The ะ a i เ y d o s อสทาง YouTube c h anel n ของ voice tv นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The ะรีเลย์ดอสในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์ของยู YouTube c h anel n ของ voice tv ติดตามรายการ The Daily dose กันได้